มีเพื่อนผมมีเพื่อนอยู่ประมาณนี่ครับ5คนครับอยากจะคุยกับใครอยากจะคุยกับใครครับไม่รู้จะเลือกใครครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ I Play A Game กับปังย่าโมบายนะครับวันนี้ก็ใช่ว่าไม่ได้มาเล่น PVP เหมือนเดิมฮะเรามาเล่น Daily Challenge ครับซึ่งเราจะเล่น2 เกมนะครับก็คือเมื่อกี้เราเล่นพิงเลนก่อนนั้นก่อนที่จะบันทึกเทปเนี่ยเราเล่นพิงเลนไปและเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักรอบนึงครับ3ดาวเดี๋ยวเล่นอีกสักรอบนึงแล้วกันนะฮะเป็นรอบที่เขาเรียกว่าเล่นโชว์สื่อครับผมเนี่ยพูดมาได้โอเคแต่ก่อนอื่นครับเราไปเลือกแคทตี้เป็นนี่ฮะเป็นเจ้าออโตเมทดอลฟินี่ครับส่วนแอสเท็กหรือลูกเนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นปีโอแอสเท็กครับซึ่งความสามารถคือจะเพิ่มการระยะการตีได้10เมตรนะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับเราจะดูประเภทตีระยะไกลนะครับเป็น GSS Geoff ครับเป็นเรียกว่าเฟนซิเล็กซึ่งสามารถซัมมอนได้1ครั้งโอเคถ้างั้นเปลี่ยนเป็นนากุ๊กขออ่านพินเข้าไปนะครับโอเคใช้15พินนะครับไปได้หลุมแรกเป็นหลุมพา5นะครับหลุม4พา5นะครับคือมันสามารถเปิดออโต้ได้ผมจะเปิดเฉพาะเป็นเวลานะครับแต่สามารถเปิดได้ตลอดนะแต่ว่าผมจะเปิดเฉพาะเป็นเวลาเพราะว่าถ้าเปิดไม่ได้ครับถ้าเปิดไม่ได้แบบว่าเป็นเวลาเนี่ยถ้าเปิดไว้ตลอดมันอาจจะใช้ว่ามีสิทธิ์จะหลุดไปแบดหรือหลุดเบได้นะฮะชะโป๊ะเข้าให้โอเคครับหลุดไปร็อกครับหลุดไปร็อกโอเคครับโอเคลมมันเบะลมมันออกจะเอาให้ตีขึ้นเลนให้ได้ครับตีขึ้นกรีนได้ตีขึ้นกรีนเราจะตีขึ้นกรีนครับโอเคลุ้นอีเกิลครับลุ้นอีเกิลตัวนี้เพื่อความมันเราจะปิดออโต้นะครับโอเคลุ้นครับโอเคเรียบร้อยครับว้าวเร็วๆนะคิปเมพิเรตต์อารินิมิดาหลุมที่2พา4นะครับนี่ครับซัมมอนโอ้โหซัมมอนไปซัมมอนทำไม่ต่างอะไรเลยครับผมแต่ว่าเก็บไว้หลุมสุดท้ายดีกว่าครับนะครับ254เมตรนะครับปกติหน่วยที่เขาจะใช้กันเป็นหลานะครับทำไมล่ะโอ้ยหลุดครับหลุดครับรีเล่ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ตีมาทีนึงครับเด็ดชะเลยทันย่าโอเคลุ้นฮะกรีดได้โอเคลุ้นพาครับโอเครับพาไปเต็มครับว้าวมาจิ้นชอยสไตล์ทางละครับซัมมอนครับโอเค
ไฟยากพี่ครับไม่ลงแน่ๆล่ะครับแต่ว่าเอาให้โคจรเข้าใกล้หลุมดีกว่าโอเคครับเอาคนที่มีความสามารถในการพัดดีกว่าจะต้องเพิ่มสกิลครับเพิ่มสกิลอามาเบนิดหน่อยโอ้แต่เก็บพาได้อยู่ครับโอเคครับสบายสบายครับแข่งกับตัวเองครับสรุปคะแนนครับ3ดาวซ้ายครับผมเปิด3หีบไม่สิ3เขาเรียกว่า3กล่องครับเดี๋ยวเราจะไปอีกสักครู่เราจะไปเล่นนี่กันนะครับเราจะไปเล่น Special Challenge กับการแข่งกับนี่ครับคาสครับก็จะมีคูเป็นไม้1มาเป็นไม้2เอรินเป็นไม้3นะครับชัดดี้ใช้ตัวเดิมครับส่วนตัวที่ใช้4เนี่ยก็เป็น JSS Geoff ครับและโอเคดื่มชานมกันจะไปสู้ศึกครับแล้วก็ไปโอเคครับมีอะไรที่หลุมนี้หลุมพาสีครับเพื่อการเปิดที่ดีเราจะเปิดออโต้ไว้นะครับผมหลุมนี้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกมาหลุดไปลงบังเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเปไปก่อนแต่ลงไหมยังไงเฮ้ยโอเครอดสักวันเกอร์เลยโอ้เซฟครับถือว่าเซฟติดต้นไม้ครับแต่ว่าไปลงเลยแต่ว่าต้นไม้ช่วยลงไฟก็ดีครับน่าจะขึ้นกรีนแล้วยังไม่ขึ้นครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้หลุมนะครับปัดที่3ครับขอเอามาที่มาตีกันแล้วกันนะครับตีเบ้หน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าใกล้หลุมมากขึ้นครับรอเก็บพายอย่างเดียวครับผมโอ้ยคู่แข่งครับแคสตีว่าวไปครับกระโดดลูกมันกระโดดออกครับแล้วก็กระโดดตีเป็นอัตโนมัติก็จะได้โบกี้ครับบุกได้1โบกี้ส่วนของเราลุ้นสบายๆครับโอเคครับเก็บพาไปได้ครับเป็นไปตามแผนครับถือว่าเป็นไปตามแผนนะครับมูซุนชาชุนกันชิมูริกันหลุมนี้เป็นหลุมพาสามครับโอ้โหสกิลยังใช้ไม่ได้ตอนนี้ครับ
พราะฉะนั้นเลือกที่จะตีให้มันไปลุกโอเคตีให้ลุกติดไปตีให้ไปลงตรงครับตีตีให้ไปลงเปิดนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับโอเคเป็นไปตามแผนครับเพราะว่าถ้าตีพลาดมันจะเป็นแบบนี้แหละครับดูลมหน่อยครับเฮรังพอสมควรเพราะฉะนั้นโอเคมาลุ้นครับโอเคเข้าใกล้หลุมประเดิมครับลุ้นเก็บพาครับส่วนแคสได้ดับเบิลโบกี้นะครับส่วนของเราลุ้นฮะเกิดแล้วครับเหมือนจะนี้หรือเปล่าน่าจะโอเคครับเก็บพาได้ครับคุณยังนั่งฉีกเอาฉันไหนอ่ะหลุมต่อไปเลยครับจบเอาจบแล้วเหรออ๋อชนะถ้าเราชนะ2ชนะ2ใน3จบเลยนะครับโอเคชนะ2หลุมก็จบแล้วครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับกดไลค์กด Subscribe มาใน Spontan จะได้ทั้งใน YouTube และ Twitch นะครับเจอกันครั้งหน้าที่อยากจะมาเล่นนะครับผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ